กับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กหญิงวันนิดาผู้สงหรือน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานอาศัยอยู่ในบ้านที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนคือพ่อแม่และน้องพ่อและแม่นั้นไม่มีอาชีพที่แน่นอนบ้านที่อยู่อาศัยณปัจจุบันก็ไม่ใช่บ้านของตนเองจะถูกไล่ที่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้การที่พ่อแม่มีลูกเยอะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากคนอื่นมาใช้พอถึงเวลาที่จะต้องคืนก็ไม่มีเงินที่จะไปคืนเขาบางครั้งพ่อต้องออกไปขอข้าววัดประทังความหิวโหยน้องน้ำหวานถึงแม้จะมีชีวิตที่ยากลำบากแต่ก็ไม่เคยย่อท้อและไม่เคยคิดว่านี่คืออุปสรรคต่อการเรียนเลยแม้แต่น้อยผลการเรียนของน้องอยู่ในระดับต้นของห้องเรียนอนาคตนั้นอยากเป็นคุณครูความฝันจะเป็นจริงได้อย่างไรเพียงแค่ณปัจจุบันนี้มีกินไม่ต้องขออาศัยหรือพึ่งพิงข้าวัดก็เป็นบุญแล้วมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่